ฮ้ยเฮ้ยนั่นมันจอนเฮ้ยมันยังไงออกมาอีกวะแค่เชียวแล้วเนี่ยสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีค่ะเฮ้ยไม่ได้อยู่ดับต้องบินนะโจรดับภารกิจของเราวันนี้นะฮะทุกคนอยากจะรู้มากๆเลยว่าถ้าเกิดสมมติว่าโจรมันขึ้นสตูดิโอเราเนี่ยหมากังฟูเนี่ยมันจะสามารถปกป้องสินทรัพย์ปกป้องเจ้าของปกป้องฟันๆอาฟงอองฟองได้หรือเปล่าคิดว่ากังฟูจะสามารถปกป้องได้ไหมปกป้องได้แล้วถ้ามันทำร้ายเขาล่ะตายคู่เนี่ยดูโคตรใหญ่เลยทุกคนสองภารกิจวันนี้ที่เราจะทำกัน 1. เราจะขโมยฟันๆอาฟงอองฟอง 2. เออจะไปทำร้ายเฮียจะดูว่ากังฟูอ่ะปกป้องเฮียไหมตายแน่ๆเลยปกป้องก็ตายเพื่อให้เป็นการเสียเวลาฮักเลยอ่ะเดือดฮักเลยอ่ะใช่แต่ว่าเดือดฮักสีแดงภารกิจแรกของเราคือการไปขโมยลูกหมีทั้ง3ตัวเอาไปไหนเอาจับฟันๆเองไปจับอาฟงกับอองฟองมานะได้เลยฮันเอาการเลยเหรอการทำดีต่อมานี่ตัวนั้นวะโอ้ยตายเลยตัวนี้เฮ้ยตัวนั้นมันเหมือนพยายามปกป้องล้อมันไว้ล้อมันไว้ล้อมันไว้จับมันจับมันจับมันมาเฮ้ยมันหนีไปได้ไอ้ตัวนี้แหละมันเป็นจ่าฝูงจับมันมาโอ้ยเฮ้ยกลับมาได้แล้วลูกไม่เป็นไรแผนการเรายังดำเนินต่อไปครับทุกคนฮะเพราะว่าเราจะมาดูรีแอคกังฟูกังฟูโจรมายังไม่รู้ตัวเลยมือหมามามือหมามาอันนี้พักมานี่มานี่มานี่เฮ้ยมันเริ่มกังวลกังวายแล้วเนี่ยมันใกล้จะออกมาช่วยพันๆอาพงองฟองต่อครับเฮ้ยมันเริ่มมีต่อมีเสียงมันจะกัดเราแล้วกัดเฮียก่อนนั่นแหละเฮียหน้าแดงอ่ะตามโจรมาเดินตามโจรมาฟันๆเดินตามโจรมาลูกเดินตามโจรที่ขโมยหนูมาโจรมามันจะกัดเราหรือเปล่าเอาไปเลยนะเอาไปเลยนะเล่นนะว่ามันถึงจะออกมาเลยฝากมันเหมือนจะออกมาแล้วฝากแล้วว่ามันออกมานะมันกัดนะอุ้ยเงินเฮ้ยมันเหมือนจะเอาแล้วมันเอามาได้แล้วมันใกล้นี้แล้วมันต้องรีบขโมยมันต้องรีบขโมยผักกาดมาเนี่ยมันนี่คือประตูจะเลยมีแล้วมันยังไงออกมาอีกเหรอมันแยกเขี้ยวแล้วเนี่ยแต่ว่าหางมันกระดิ่งแล้วเหมือนคนอยากเล่นกับโจรเลยฮะภารกิจแรกของเรานะฮะเปลวไหมไม่เปลวไม่เปลวเหรอแต่ว่ากังฟูดูจากกังฟูแล้วถ้าเกิดแบบโจรขึ้นจริงๆมาขโมยฟันฟงฟองเนี่ยมันก็ไม่ได้จะปกป้องอะไรนะมันเหมือนอยากจะเล่นกับโจรนะมันยิ่งใหญ่ตัวมันใหญ่โจรก็ต้องกลัวดิใช่เหรออ๋อโจรเห็นแบบไม่รู้มันดุหรือว่ามันอยากเล่นใช่ไหมมันกระโดดยังไงนะยังไงนะลูกคิดว่ามันจะออกมาทำร้ายโจรไหมนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์มาแต่ว่าภารกิจที่2ของเรายังไม่เสร็จนะครับผมต่อไปนะฮะเป็นภารกิจผักกาดนะครับผมต้องทำร้ายผมนะฮะเราจะมาดูกันว่ากังฟูนะฮะจะมีปฏิกิริยายังไงบ้างถ้าเกิดผมโดนทำร้ายต่อหน้าต่อตาเลยนะครับไปดูกันครับผมสีแดงไหมไปแล้วสีแดงจะเป็นเป้าสายตาเป็นไงสวยไหมสวยโอเคครับผมเริ่มภารกิจกันเลยครับผมอ่ะ3 2 1 action ตอนนี้ก็อุ๊ยรู้สึกปวดฉี่แบบเป็นธรรมชาติออกไปฉี่หน่อยดีกว่าเปิดประตูสิในระหว่างนั้นอุ๊ยเหมือนกังฟูจะแบบว่าอยากออกมาเล่นหรือเปล่าเดินไปเล่นกับกังฟูหน่อยดีกว่าเต็มๆแต่พี่รู้ไม่ชี้ว่าเหมือนจะมีโจรเข้ามาเอ้ยกังฟูเล่นกับป้าป้ามั้ยทันใดนั้นเองเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันจอนเฮ้ยRider kick kick kick. Oh! 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 Oh
นอีมูตอนอีมูตอนดีแล้วทีมงานเราน้อยอุ้ยมันพอแล้วคราวเนี้ยเราไปเปิดประตูดูรีแอคว่ามันจะกัดทางการไหมใช่ใช่โจรต้องเป็นคนเปิดด้วยทีมงานเราไม่พอข้าวปูข้าวปูช่วยป้าด้วยต้องวิ่งไปปล่อยข้าวปูดูแลพ่อข้าวปูกังฟูลูกพ่อป้าคงไม่มีแรงดูแลกังฟูแล้วสนใจกูหน่อยป้ากูจะตายแล้วสนใจกูหน่อยสนใจแล้วดีใจจังไม่คิดจะช่วยกันเลยไงกังฟูมาช่วยกูหน่อยกูโดนดีจีมันไม่ช่วยผมเลยมันเหนื่อยจนแล้วมันจะต่อสู้กับโจรหรือเปล่ามันจะต่อสู้กับโจรแล้วครับทุกคนเฮ้ยมันมาดูรูปป๊าไปดูไงอย่าเข้ามาใกล้ป๊าป๊าแล้วกังฟูกัดจริงๆนะอย่านะเฮ้ยมาเราคุมเชิงมาคุมเชิงเนี่ยมันมาคุมเชิงผักกาดมันมาคุมเชิงเฮ้ยจะสู้มันจริงเหรอตายนะประกาศประกาศมันกลัวประกาศมันก็พูดมาป้าป้าหน่อยลูกโอ้ยเฮ้ยนี่ไม่ใช่นะไม่มีปฏิกิริยาแต่ว่าอยากจะสู้เพื่อป้าป้าบ้างไหมอ่ะครับทุกคนนี่ฮะผมได้ทดลองให้กับทุกคนดูแล้วตาเอ๋ยน้องผู้ค่ะประกาศเองนะไหนไหนมันรักป้าป้าเปล่ามาดูนี่ป้าป้าเป็นไรไหมขึ้นมาลูกมาโอ้ป้าป้าเป็นไรหรือเปล่าครับอ๋อไม่เป็นไรเลยโอ้เย้มันคิดไม่ซื่อกับป๊าป๊าค่ะมันลามกอ่ะประกาศมันมีรีแอคนะเว้ยเอาจริงๆแล้วตะเคียคือสิ่งที่คิดไว้คือมันจะต้องทำหน้างงนะฮะทุกคนแบบว่าอะไรเหรอก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ก็มันทำร้ายเฉยๆแต่ว่าทุกคนเมื่อกี้มันแบบว่าอย่าให้กูออกไปได้นะปล่อยกูมันก็ยังมีระบบรีแอคความคิดนะมันไม่ได้ซื่อบื้ออย่างเดียวนะเนี่ยจวนแล้วแต่บางคนก็อาจจะกลัวหมาอย่างที่บอกไงกังฟูวิ่งมาเหมือนจะวิ่งเล่นน่ะมันวิ่งแบบเนี้ยเวลามันวิ่งไอ้เหี้ยแม่งมากินกูแล้วอะไรเงี้ยแต่ความจริงๆนะเล่นกับผมหน่อยผมเหงาผมเหงาโอเคครับผมเราก็ได้ลองแล้วให้กับทุกคนดูแล้วนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับคิดว่ากังฟูนะฮะตั้งใจจะช่วยป๊าป๋าหรือกังฟูแค่อยากจะเล่นนะครับยังไงอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันมานะครับผมก็ปกติผมต้องบอกก่อนว่าหมาแต่ละตัวนิสัยไม่เหมือนกันนะครับกังฟูมันเป็นหมาที่น่ารักมากๆเลยอลาสเซนปกติเคยดูเจคอบไหมนิวมูนอ่ะหมามันจะเป็นเหมือนคล้ายๆหมาป่าตัวใหญ่ๆเหมือนเจคอบเว้ยแต่กังฟูมาดูมาร์คที่หน้าเขาอันนี้หมาแบ๊วใช่ไหมขนาดอยู่เฉยๆทำอย่างนี้เลยกังฟูร้อนเนี่ยมาร์คเขาเห็นไหมมันจะเป็นขาวไปหมดเลยมันทำให้หน้าเขาดูไม่โหดนะครับผมเนี่ยใครก็แบบไม่กลัวหนูเลยลูกเอ้ยตัวใหญ่อย่างเดียวนะแล้วมันเป็นหมาที่ใจดีมากนะครับผมถ้าเทียบกับค่อนข้างอย่างอาฟงยังดุกว่าอีกนะแต่องฟองดุสุดไม่ใช่เลยองฟองกัดเจ็บสุดแต่องฟองไม่กัดเจ็บมากนี่แหละครับผมนี่คือนิสัยของกังฟูนะฮะก็คือกังฟูแทนท่านรักกับกันเหรอนี่ก็คือนิสัยของกังฟูนะครับที่แบบว่าทุกคนเห็นนะฮะผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดโจรมันขึ้นบ้านเราจริงๆอ่ะมันจะปกป้องเราหรือเปล่าเพราะว่าส่วนตัวก็คิดว่ามันรักเรานะดูดิป้อนนะถ้ามันก็ยังไม่เดินไปไหนเลยเนี่ยพูดปุ๊บมันก็มาหาป้าป้าหน่อยลูกมาจะอ้อนไหมดูความรักมาหาป้าป้าหน่อยมาเข้ามาหาป้าป้ามากังฟูมาหาโจรหน่อยกังฟูหาโจรหน่อยจะไปเลยน้องฟูมาหาจะก็มันไม่ยินเสียงเฮียพูดอ่ะเนี่ยแม่มันโผล่มาทุกคนฮะมันก็อาจจะมีรีแอคตอนอยู่ข้างในมันอาจจะเป็นโหดจริงๆก็ได้ใครจะรู้นะครับผมโอเคนะผมวันนี้เราก็ได้ลองให้กับทุกคนดูแล้วนะฮะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะฮะ Subscribe IG Facebook นะครับ YouTube แล้วก็กดติดตาม Fanpage อูจุนไฮเอ็นชื่อเหมือนช่อง YouTube เลยนะครับผมเมื่อไหร่จะถอนทักกันไม่ถอนไม่ถอนละมั่นใจโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ค่ะวิ่งเล่นกันฟูหน่อยพ่อกันฟูวิ่งเล่นหน่อยได้ไหมไปแล้วพ่อกันฟูวิ่งเล่นหน่อยได้ไหมไปแล้ว
หรับน้องๆคนไหนที่ดูช่องไฮเอ็นทางมือถืออย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับ